นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เหล่าคู่รักดาราคนบันเทิงต่างก็จุงมือกันสละโสดในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาก็มีคู่รักดาราหลายคู่ที่คู่เข่าขอแต่งงานและควงแขนลั่นระฆังวิวาห์กันไปวันนี้108สตอรี่ได้รวม10คู่รักดารารักสุขงอมพร้อมขอแต่งงานและควงคู่วิวาห์หวานในต้นปี65จะมีคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. คู่รักของนักแสดงสาวโบวี่อัธมาเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวไปอีกคนล่าสุดนั้นได้ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่าคุณปูทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่มีเพื่อนๆได้ร่วมเป็นสักขีพยานในรักครั้งนี้ 2. คู่รักของนักแสดงสาวมะปรางวิลาการก็ได้สละโสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้าบ่าวนอกวงการนามว่าสารวัตรชอนหรือพันตำรวจตีด็อกเตอร์ชอนพรประกิตเข้าพิธีวิวาห์ในช่วงเช้าของวันที่14มีนาคม2565ที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโตเรียกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความรักความสุขและรอยยิ้ม 3. คู่รักของนักแสดงหนุ่มเชนณัฐวัฒน์และหวานใจสาวแพรพิไลลำพาหลังจากที่ได้คุกเข่าขอแต่งงานกันไปแล้วคราวนี้ก็ได้เลิกดีเข้าสู่ประตูวิวาห์ซึ่งทั้งคู่นั้นได้เลือกไปจัดพิธีแต่งงานกันเรียบง่ายและอบอุ่นอยู่ริมทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเอง 4. คู่รักของผู้จัดละครหนุ่มเจษณัฐพงศ์ก็ได้ควงนักแสดงสาวหน้าใสแพตตี้พิมพาพรเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเรียบง่ายหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีและได้จดทะเบียนสมรสกันไปแล้วเมื่อต้นปี2564ที่ผ่านมา 5. คู่รักของนางร้ายสาวก้อยขวัญกวินก็ได้ควงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่าคุณโยดานุเกิดลาภผลเข้าพิธีแต่งงานโดยมีพิธีแห่ขันหมากและสวมแหวนณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลก่อนจะจัดพิธีตามหลักศาสนาคริสต์ที่โบสถ์อัสสัมชัญบางรักนั่นเอง 6. คู่รักของผู้ประกาศข่าวหน้าหล่ออย่างหนุ่มแบงค์ภพเอกคือเลือกดีจุงมือหวานใจสาวนอกวงการนามว่าคุณกล้วยไม้ธนาลีเข้าสู่ประตูวิวาห์ในงานแต่งเล็กๆแต่แสนอบอุ่นอบอวลไปด้วยรอยยิ้มอันแสนมีความสุขของญาติญาติทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยเลือกดีของวันที่22กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมา 7. คู่รักของพระเอกหนุ่มตุ้มตามยุทธนาและหวานใจนักแสดงสาวอลีอัธริญญาหลังจากที่ได้เปิดตัวคบหากันมาพักใหญ่หนุ่มตุ้มตามทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวอลิแต่งงานในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก 8. คู่รักของนักร้องหนุ่มเดชไทเทเนียมก็ได้ควงนักแสดงสาวน้ำหวานเข้มจิราเข้าสู่ประตูวิวาห์ตามหลักศาสนาคริสต์ไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่ริมทะเลหัวหินอีกครั้งซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโรแมนติกและอบอุ่นสุดๆไปเลยครับ9. คู่รักของนางแบบสาววีนาปวีนาสิงห์ที่ได้จุงมือแฟนหนุ่มนักธุรกิจร้อยล้านนามว่าคุณหานเจริญสิงห์ทักหวานเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาซึ่งพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายสไตล์อินเดียมีเพียงครอบครัวและญาติสนิทมาร่วมงานในพิธี 10. ปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงและพิธีกรสาวจอยชนทิชาก็ได้ควงแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่าคุณโต้งปัญญศักดิ์โลหะชาละเข้าพิธีวิวาห์สุดหวานณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโตเรียกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าของวันที่15มกราคม2565ที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ